สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Report รายงานสดจากโชว์รูมเบนเคค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเมเม่เบนเคค่ะและหนุ่มหนิงเบนเคค่ะเรามาแนะนำรถเข้าใหม่ประจำวันกันนะคะและเช่นเดิมค่ะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะเราก็มีสิทธิพิเศษเนี่ยมามอบให้คุณผู้ชมด้วยนะคะใช่แล้วค่ะฉลองเทศกาลวันแม่ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้นะคะซื้อเบนทุกรุ่นทุกคันรับทันทีกีบอเชอร์ค่ะร่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนเรือเจ้าพยาคุชนะคะสำหรับ4ท่านวันนี้ค่ะจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมพาคุณแม่เที่ยวกันนะคะถือได้ว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ดีมากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะและเรา2คนค่ะอยู่ที่โชว์รูมเบนซ์เอ็นเคค่ะศูนย์รวมรถเบนซ์คุณภาพอันดับ1ของไทยค่ะพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรด้วยค่ะสิ่งที่คุณลูกค้าจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการออกรถเบนซ์มือ2สัก1คันนะคะ1ค่ะโชว์รูมต้องได้รับมาตรฐาน2ค่ะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ดีเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานนะคะเมย์แนะนำให้มาที่เบนซ์เอ็นเคของเราเลยค่ะเบนซ์เคของเรานะคะเป็นโชว์รูมมาตรฐานขนาดใหญ่เลยค่ะบนพื้นที่กว่า5ไร่นะคะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกนี่เองค่ะมีการจัดเรียงหมวดหมู่รถเบนซ์นะคะแต่ละรุ่นแต่ละคลาสเลยเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราค่ะและที่สำคัญเรายังมีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกมากที่สุดในเมืองไทยเลยนะคะกว่า150คันเลยค่ะพร้อมชื่อเสียงและประสบการณ์กว่า50ปีเป็นตัวการันตีด้วยค่ะนอกเหนือจากโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานแล้วนะคะเบนเคของเรายังมีบริการหลังการขายที่ดีด้วยโดยเบนเคของเรานะคะมี NK Service Center ศูนย์บริการขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมไว้คอยบริการคุณลูกค้าพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงและเครื่องมือทันสมัยครบครันไว้คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานของตัวรถเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าออกรถกับทางเบนซ์เคมีบริการหลังการขายที่ดีแน่นอนค่ะค่ะและนอกเหนือจากเราจะมีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกมากกว่า150คันแล้วนะคะทางเบนซ์เคของเราค่ะยังมีทีมงานรับซื้อรถเบนซ์สวยให้ราคาสูงที่สุดในประเทศนะคะประเมินราคาได้ถึงบ้านคุณเลยทุกทิศทั่วไทยค่ะมั่นใจไปกับทีมงานมืออาชีพเชื่อถือได้นะคะหมดความกังวลในเรื่องต่างๆค่ะอย่าลืมนะคะหากท่านใดคิดจะขายรถเบนซ์สวยๆค่ะติดต่อที่แผนกรับซื้อรถเบนซ์ของเราได้เลยนะคะที่เบอร์ฮอตไลน์ค่ะ0896437777ค่ะคิดจะซื้อคิดจะขายรถเบนซ์อย่างมั่นใจคิดถึงเบนซ์เคทุกครั้งนะคะค่ะและสำหรับรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้นะคะขอพามาพบกับรถสปอร์ตซีดานสุดหรูค่ะด้วยดีไซน์ของเขานะคะมีความสวยงามมากๆค่ะและที่สำคัญมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความประหยัดค่ะวิ่งน้อยนะคะแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มเลยค่ะคันนี้และที่สำคัญสีเนี่ยเป็นสีพิเศษด้วยนะคะขับไปที่ไหนเนี่ยต้องสะกดทุกสายตาอย่างแน่นอนค่ะกับ Mercedes-Benz E220 DAMG คันนี้ค่ะเรียกได้ว่าคันนี้นะคะสวยโดนใจด้วยสีแดงดิซิกโนแมททริกไฮยาซินเลสด้วยนะคะสะดุดตามากๆใครที่เบื่อสีรถเดิมๆนะคะต้องชมไลฟ์ของเราวันนี้เลยค่ะสำหรับ E220 DMG คันนี้นะคะเป็นรุ่นโฉมใหม่ล่าสุดในรหัสตัวถัง W213 ค่ะมีความสวยหรูหราดูภูมิฐานนะคะตามสไตล์ของรถ E-Class ที่สำคัญนะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะที่ช่วยประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์บล็อกนี้นะคะต้องบอกว่าไม่มีผลิตแล้วด้วยนะคะห้ามพลาดกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่กันที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะด้านหน้าคันนี้ค่ะมาด้วยกระจังหน้าลายโครเมียมแถบคู่พร้อมบอดี้พาร์ทนะคะที่เป็นชุดแต่ง AMG ตัวท็อปเพิ่มความเท่สปอร์ตดุดันเข้าไปอีกนะคะในส่วนของระบบไฟค่ะสุดสวยตรงนี้เป็นระบบไฟใหม่ล่าสุดค่ะคือระบบมัลติบีมนะคะที่ทำงานร่วมกับระบบ Intelligent Light System ค่ะเมื่อประสานทำงานร่วมกันนะคะทำให้การส่องสว่างเนี่ยดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะค่ะในส่วนของล้อนะคะก็เป็นล้อดีไซน์สปอร์ตจาก AMG นะคะขนาดถึง19นิ้วเลยค่ะที่มาพร้อมกับคาลิปเปอร์เบรกแล้วก็รูระบายความร้อนนะคะพร้อมตาสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ที่อยู่ตรงกลางนะคะในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นถึงความโค้งมนนะคะความกว้างแล้วก็ความยาวของรถ E-Class ค่ะรถ E-Class เนี่ยต้องบอกเลยนะคะไม่ว่าจะนั่งหลังก็ดีนะคะขับเองก็มีความสะดวกสบายมากๆเลยค่ะและคันนี้ค่ะเสริมความหล่อด้วยหลังคาแก้วนะคะพาโนรามิกกลาสรูฟค่ะที่สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้อีกด้วยค่ะและในส่วนของไฟท้ายคันนี้นะคะต้องบอกว่าไฟท้ายของรุ่นใหม่ๆ Mercedes-Benz เนี่ยเขาได้มีการปรับโฉมให้ดูมีความสวยหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะโดยจะใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเข้าไปอย่างเช่นในรุ่นนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่ามีความระยิบระยับนะคะด้วยกิฟเตอร์สะท้อนแสงออกมาได้อย่างเด่นชัดเลยบวกกับปลายท่อคู่โครเมียมค่ะถือได้ว่ารุ่นนี้นะคะทำออกมาได้อย่างสวยงามมีความสปอร์ตใหญ่พร้อมการขับขี่ที่คล่องตัวคล่องแคล่วได้ดีเลยค่ะค่ะตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการดีไซน์แล้วก็การใช้งานเลยนะคะและที่สำคัญสมรรถนะของเขาเนี่ยก็ดีด้วยเช่นกันค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลแบบแถวเรียง4สูบความจุกระบอกสูบอยู่ที่2000ซีซีนะคะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่194แรงม้าเลยค่ะ
ท็อปสปีดสูงสุดนะคะอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่นะคะในรหัส OM 654ค่ะเป็นเครื่องยนต์อลูมิเนียมนะคะทำให้ตัวรถและตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีน้ำหนักที่เบาลงอัตราเร่งก็ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆอย่างที่น้องหนุ่มหญิงบอกค่ะอัตราสิ้นเปลืองนะคะอยู่ที่25-26กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะถือได้ว่าคันนี้นะคะครบจบจริงๆค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถสีแดงสุดสวยคันนี้นะคะก็สามารถสแกน QR code มุมขวามือของท่านผู้ชมได้เลยนะคะเพื่อทักมาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยนะคะเปิดมาภายในค่ะดีไซน์ภายในห้องโดยสารเนี่ยก็มีความหรูหราล้ำสมัยนะคะภายใต้แนวคิดที่ต้องการผสมผสานความที่เป็นสไตล์สปอร์ตนะคะเข้ากับสุดยอดเทคโนโลยีอัจฉริยะนะคะเพื่อมอบความสะดวกสบายขนาดขับขี่แล้วก็โดยสารค่ะและจุดเด่นอีกจุดนึงนะคะของรถตระกูล E-Class เนี่ยก็นั่นก็คือเบาะนั่นเองนะคะที่มีความใหญ่นะคะปีกเบาะเนี่ยมีความโอบกระชับนะคะออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เลยค่ะมีความสะดวกสบายจะเดินทางไปในเมืองหรือว่านอกเมืองนะคะคันนี้ค่ะพร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยค่ะและที่สำคัญนะคะยังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่แบบครบครันแล้วก็จัดเต็มมากๆด้วยค่ะใช่แล้วค่ะในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะคะมีความกระชับจับถนัดมือค่ะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านนะคะแบบท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันที่มีทัชแพดอยู่ที่พวงมาลัยเลยแยกเป็น2ฝั่งนะคะส่วนของหน้าจอตรงกลางแล้วก็ตรงเรือนเลนไม้ค่ะถัดมานะคะโดดเด่นด้วยหน้าจอรูปแบบใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ถึง 12.3 นิ้วนะคะมาด้วยระบบคอมมานด์ออนไลน์ค่ะสวยงามทีเดียวเพิ่มเติมนะคะมีในส่วนของ Apple CarPlay ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับมือถือค่ะรองรับระบบที่เป็นแบบ Android ได้ด้วยนะคะมาดูตรงในส่วนของแผงคอนโซลตรงกลางกันค่ะเป็นลายแบ็คเปียโนที่มีความเรียบหรูดูแลรักษาง่ายพร้อมการจัดวางตำแหน่งปุ่มต่างๆเนี่ยที่อย่างครบครันเลยทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายต่อการใช้งานอีกด้วยค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะกับออปชันพิเศษที่เพิ่มเข้ามาค่ะกับระบบ Parking Pilot Assist นะคะโหมดนี้ค่ะเป็นโหมดในการช่วยจอดอัตโนมัติมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคันนี้นะคะสุดยอดจริงๆเพราะว่าภายในได้มีความกว้างขวางมากๆอีกทั้งมีความล้ำสมัยด้วยสุดยอดเทคโนโลยีอัจฉริยะรวมเข้าไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องห้ามพลาดกันเลยกับ E220D คันนี้มาจอดอยู่ที่เบนท์เคของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าขับไปที่ไหนเนี่ยก็ปังสุดๆค่ะกับสีแดงพิเศษนะคะมั่นใจทุกเส้นทางไปกับรถคันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปรถเครื่องหมายประจำวันนี้กันอีกครั้งนึงนะคะกับ Mercedes-Benz E220D AMG คันนี้ค่ะภายนอกนะคะเป็นสีแดงค่ะภายในตกแต่งด้วยเบาะสีดำ Full Black ค่ะค่ะรถนะคะเป็นรถปี2016ค่ะไมล์นะคะวิ่งน้อยสุดๆค่ะเพียง 10,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคา Benz K ตั้งอยู่ที่ 3,790,000 บาทค่ะพร้อมวารันตีศูนย์ Benz Thailand ยังเหลืออยู่ถึงปี2019เลยนะคะพร้อมใช้เงินดาวออกรถเพียง 700,000 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ฟังข้อมูลไม่ทันก็สามารถดูข้อมูลสรุปที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะหรือสามารถแคปไว้เก็บเป็นข้อมูลหรือส่งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้นะคะที่ LINE @ค่ะ @ben_nk ค่ะอย่าลืมต้องมี @ด้านหน้าด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่รับชมไลฟ์ครั้งนี้ไม่ทันสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ของเราค่ะที่ Ben K Channel ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะและเรายังมีรถรุ่นอื่นๆให้ชมมากกว่าอีก150คันสามารถรับชมได้ที่ www.benk.com ค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะแฟนๆ Instagram ของ Benz NK เนี่ยห้ามพลาดกันเลยนะคะนับจากนี้ค่ะคุณลูกค้าทุกท่านสามารถรับชมไลฟ์ของเราแบบเต็มๆเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ Instagram TV ค่ะฝาก follow กันด้วยนะคะที่ @ ค่ะ benz_official ด้วยเช่นกันค่ะและที่เราย้ำมาในรถทุกคันที่รีวิวนะคะและทุกๆคนที่เราไลฟ์อย่าลืมนะคะการจะซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเมย์และหนุ่มหนิงเนี่ยก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณวันนี้เมย์และหนุ่มหนิงรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเบนซ์นะคะ